บทบรรณาธิการเรียกคืนต้นทุนพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคแกนนำผ่านกระบวนการสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลมาถึงขั้นตอนที่รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงนโยบายการทำงานต่อรัฐสภาวันที่11-12กันยายนนี้นโยบายรัฐบาลแบ่งกรอบการทำงานเป็น3ระยะคือระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวในคำแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีตามที่มีการนำมาเผยแพร่ล่วงหน้ากระบวนการให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้รับการกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนถัดจากการแก้ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนและผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวตามลำดับในคำแถลงระบุว่านโยบายเร่งด่วนสุดท้ายคือการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ2560เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์รัฐบาลจะหารือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกันรวมถึงการหารือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภารัฐบาลจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศรัฐบาลนำโดยเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นการวางนโยบายที่ถูกต้องกระนั้นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปคือเร่งเดินหน้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เหตุที่ต้องเร่งเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี60มีกลไกสลับซับซ้อนยากต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยง่ายการจัดทำร่างฉบับใหม่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีหรือมากกว่านั้นหลังการเลือกตั้งล่าสุดแม้เพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับ2จะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแต่ก็ต้องยอมผิดคำพูดดึงเอาบางพรรคที่สังคมไม่ยอมรับมาเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยมีจุดแข็งเรื่องเศรษฐกิจแต่การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยโดยประชาชนเพื่อประชาชนจะเป็นการชดเชยจุดอ่อนด้านความน่าเชื่อถือทางการเมืองที่สูญเสียไปในช่วงจัดตั้งรัฐบาลให้กลับคืนมาได้เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปเทียวอัชราพรลูกยางสาวไทยเปิดตัวร่วมทัพทีมในลีกญี่ปุ่นสโมสร NEC Red Rocket NEC Red Rocket ทีมวอลเลย์บอลในลีก V ลีกดิวิชั่น1ของประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวเทียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้เพียวอัชราพรเพิ่งหมดสัญญากับซาริเย่เบเลดีเยสปอร์สโมสรในศึกเตอร์กีชวอลเลย์บอลลีกของประเทศตุรกีเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและล่าสุดเพิ่งมีส่วนร่วมในการพาทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ได้สำเร็จสำหรับสโมสร NEC Red Rocket จบด้วยการเป็นอันดับ4ของการแข่งขันV ลีกดิวิชั่น1เปิดประวัติพันตำรวจตรีศิวกรทำคดีสำคัญเทียบก่อนถูกลูกน้องกำนันยิงดับเปิดประวัติพันตำรวจตรีศิวกรมือปราบฝีมือดีทำคดีสำคัญเทียบจับเสียโป้แยมทมนพันธ์ก่อนถูกน่องลูกน้องกำนันรัวยิงเจ็บ
นัดเสียชีวิตวันที่7กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายธนัญชัยขอสงวนนามสกุลอายุ45ปีซึ่งเป็นลูกน้องของกำนันรายหนึ่งก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทล.1กก. 2บชก.เสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่งตำบลตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวอยู่นั้นเปิดประวัติพันตำรวจตรีศิวกรมือปราบฝีมือดีทำคดีสำคัญเพียบจับเสียโป้แยมทมลพันธ์เปิดประวัติพันตำรวจตรีศิวกรมือปราบฝีมือดีทำคดีสำคัญเพียบจับเสียโป้แยมทมลพันธ์สำหรับประวัติของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวจบโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมต้นจากโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยก่อนเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่51และโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่67โดยอยู่ในชมรมฟุตบอลหลังจากเรียนจบเข้าบรรจุครั้งแรกเป็นรองสารวัตรประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจก่อนย้ายไปเป็นรองสารวัตรกิโลกรัม1กองบังคับการปราบปรามบก.ป.ยศร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกจากนั้นวันที่30พฤศจิกายน2563ได้เลื่อนเป็นว่าที่พันตำรวจตรีตำแหน่งสวกก.1บก.ป.ต่อมาวันที่27กรกฎาคม2565ได้รับแต่งตั้งเป็นพันตำรวจตรีและย้ายมาเป็นสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง1กิโลกรัม2บก.ทล.สารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม2บก.สำหรับประวัติด้านการทำงานพันตำรวจตรีศิวกรทำคดีสำคัญมาแล้วหลายคดีสมัยอยู่กองปราบเช่นคดีแก๊งตกพระตุ๋นเหยื่อสูญเงินกว่า 300,000 บาทจับกลุ่มแก๊งเสียโป้อภิรักษ์ชัชอานนท์ชักชวนเล่นพนันออนไลน์และยังเป็นหนึ่งในทีมจับกลุ่มแยมทมลพันธ์อดีตนางเอกพร้อมสามีข้อหาร่วมเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บโป๊ยึดทรัพย์ได้กว่า700ล้านรวมถึงคดีสำคัญอีกหลายคดีอ่านข่าวลูกน้องเศร้าเผยลางสังหรณ์ก่อนพันตำรวจตรีศิวกรถูกหน่องรัว7นัดดับเสลดอ่านข่าวพยานเล่านาทีกำนันดังฉุนตบโต๊ะขอตำแหน่งไม่ได้ก่อนลูกน้องยิงตำรวจดับทั้งนี้หลังจากที่ได้ย้ายไปทำงานในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงล่าสุดเพิ่งสกัดจับแก๊งขนยาบ้าซุกรถกระบะได้บนถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ตำบลห้วยโรงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรียึดยาบ้าได้กว่า 200,000 เม็ด